สวัสดีครับทักครับวันนี้มาสถานีเกียวโตครับไซนากาบุรีอัปโรยแล้วตอนนี้ยังรถไฟ1ขยับครับจะน้อยลงแต่ว่ายังขยับอยู่แล้วผู้โดยสารก็ยังมีครับจะน้อยลงครับเขาบอกว่าหยุดทั้งหมดห้ามหยุดไปเลยคือพอดีปกติกินข้าวได้ครับซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งก็ได้ที่นี่ก็ชื่อザキュー ปกติร้านคงฟากครับเที่ยวทั้งแต่18เมษาแล้วก็ถึงมาลายังไม่บอกหยุดไปเลยお土産เกี่ยวกับお土産คงฟากザキューครับอันนี้ก็อร่อยนะคุกกี้ชาเขียวที่さらに京都ラーメンอันนี้อร่อยมากบะหมั่งเจ็ดชานิเจ็ดร้านจากทุกจังหวัดใน1มิจุสยารามิจุสยามาถ้ากับชอบกินฮากาตาราเมนที่สถานีเกียวโตเทวาลานิโกตอนิยุทธ약사라니교토타자도레스낙고십삼나티우메코지파크십하나티피피타판사트남교토이십나티피피타판로파이교토아니고나토짱도레인다이갑이십나티삼락마보디갑วันนี้ถ้ามาที่นี่ก็ขับรถมาแล้วก็ขับบ้านก็ขับรถไม่เข้าร้านอาหารไม่เข้าร้านของพักด้วยครับแล้วก็ไม่คุยคงด้วยก็เลยคิดว่าอยู่ข้างนอกตรงนี้ใส่หน้ากากด้วยตอนนี้บริษัทถ้าเพื่อนรวมกันมาจากทามวามีครับแบบปกติใช้รถเมล์รถไฟก็มีแต่ว่าตอนนี้บริษัทห้ามเพื่อนรวมงานว่าใช้แบบรถเมล์รถไฟห้ามใช้ครับห้ามใช้ที่ private แล้วก็ตรงมาทำงานก็ห้ามใช้ครับก็จะทักถามประธานว่าพวกบำนังมาบริษัทได้อย่างไรครับเขาบอกว่าขับรถส่งขับรถโดยครอบครัวหรือว่าพวกรวมงานแบบทักคนที่มีรถเท่งพามาให้หน่อยแบบนี้ครับロンドゥはバッロッメトゥはジャパイジャンはラライロンドゥゴン
か館内にプールさんとか6名内務案たまだやん早く言うかとまむなパイタンジャンバッチじゃあ京都パイ、名古屋ジャンワード愛知パップフワークバムにナンロットワーアンタライカップワー館内ケープケープでこうエアゴマイコイサータオライでマイルな館内マイヘンオンユルパーヤングミーワンラサムシヤンナジャミープロイサンパップパイジャンパイ名古屋ถ้าก็คิดว่าญี่ปุ่นทำให้สถานการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมคิดว่ายาวกว่าครับจะซินดวนปุรุสปายังมีคอนสูตัวรถไหมนะรถตัวคิดว่าวันที่6ปุรุสปาคมหยุดไปด้วยไม่ได้แล้วก็ถ้าก็คือว่าโกลเด้นมาร์กมากมากครับเพราะว่าダインはプラマンホックモンコンジョントゥアパイクランビンパイ沖縄ユーカプトにホックモンコンパイゴ沖縄がジャマト沖縄アディッナールームゴールデンウィークレオタンプレテマイカウマではナイプラテコンインプンパイティアオティナイティナイユークラプロはタムガニここで一にタンプラテスパランが言うてもるサマここピッパイピッパイもらえよちょっとコンペン不安はおっぱいだいるパーじゃないかにとガウイコーゲンもらえよムニナタコン一分マイサイナカクドゥンコンもうなあがまあ。なとちゃん。なとちゃんさえなんかまいだ。ヨドバシ、ラン、クランファイファー、大丈夫なんでしょう。ヤンプーか。で、プーたまいな。TV2 円あらい、くー、とにまいとんがんじゃないか。ラン、クランファイファー、ヨドバシ、ヤンプー。วันนี้ร้อนจังอยากกินไอติมเปล่านะตัวป้าอยากกินไอติมครับกลับมาที่จอดรถแล้วช่องโอมิยาเกจญี่ปุ่นทุกครั้งทุกคนที่ยังคอมเมนต์ดีใจมากๆครับแบบเป็นกำลังใจถ้าเกิดเป็นจังนะตัวจะมีความพยายามทำคลิปทุกวันครับใช่ไหมครับถ้าอยากบอกอีกครั้งหนึ่งว่าขอบคุณมากมากครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ตะกายจันนัตโตจันด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ